สวัสดีค่ะทุกคนก็ก่อนอื่นเลยแพทต้องมาแจ้งก่อนนะคะว่าแพทอยู่ฮอกไกโดอันนี้ต้องเรียนตรงๆเลยเพราะว่าหลายๆคนก็สอบถามมากันและหลายๆคนก็รู้นะคะว่าแพทจะมีทริปเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทจะไม่ได้มีเจตนาที่จะปกปิดอะไรนะคะว่าเราไปประเทศที่สุ่มเสี่ยงมาแล้วกลับมาเนี่ยไม่กักกันตัวเองอย่างแรกที่แพทอธิบายก่อนเนี่ยคือทริปเนี่ยแพทไปก่อนที่จะลงรูปว่าไปลงรูปว่าจัดของหรือบอกคนในแฟนเพจอะไรต่างๆนะคะล่าสุดเมื่อวานเนี่ยคือมีคนไทยติดเชื้อจากไปเที่ยวฮอกไกโดมาก็เลยรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็มีหลายๆคนต่อว่าเข้ามาด้วยแหละว่าเอ้ยทำไมทำแบบนี้จะไม่มาแพร่เชื้อหรอหรือบางคนที่เป็นห่วงในตัวแพรนะคะก็ขอบคุณมากจริงๆทั้งเป็นห่วงแพรนะแล้วก็เป็นห่วงว่าแพรจะไปแพร่เชื้อไหมเอาจริงๆก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่เฟลเลยนะเสียใจนิดหน่อยแต่ก็เข้าใจเลยว่าทุกคนก็รักชีวิตตัวเองกันทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแพทก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะคะก็เลยอยากจะมาแจ้งทุกคนนะคะในกรณีของคนที่เป็นห่วงแพรเนี่ยแพทก็อยากจะบอกนะคะว่าแพทพยายามเซฟตัวเองมากที่สุดแอลกอฮอล์เนี่ยเหลือแต่อาบกับกินเท่านั้น คือฉีดแทบจะตลอดเวลาฉีดทุกที่นะคะแล้วก็ไม่ไปที่ชุมชนก็ขอบคุณมากๆส่วนหลายๆคนบอกว่าอ้าวแล้วแพลกลับมาจะทำยังไงคือแน่นอนแพลรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้วนะคะหลักๆเลยเนี่ยถ้าแพลโดนกักตัวที่สุวรรณภูมิก็คือต้องเป็นไปตามนั้นเลยก็คือเคารพกฎหมายทุกอย่างนะคะยิ่งดีด้วยซ้ำนะคะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าการกักตัวของเราอ่ะมันจะปลอดภัยและเข้มงวดมากพอไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางการนะคะหน่วยงานไหนกักตัวไปเนี่ยแพลก็จะแจ้งแล้วก็บอกทุกคนแน่นอนนะคะให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่เกิดอะไรขึ้นเราไม่ได้ตัวร้อนเราไม่ได้ไอจามแล้วปล่อยตัวออกมาแน่นอนนะคะเขายังจะไม่กลับบ้านแน่ๆยังจะไม่แบบไปที่ดอนเมืองแล้วก็บินกลับบ้านนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นระยะฝักเชื้อหรือเปล่าพูดตรงๆนะแพลก็เลยจะแจ้งทุกคนไว้นะคะว่าแพลจะกักตัวตัวเองแน่นอนนะคะ14วันกักตัวในที่นี้คือไม่ได้ไปกักตัวในบ้านนะคือแพลจะไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดก่อนนะคะหลังจากกลับมาทันทีแล้วก็คงจะหาที่เหมาะๆอยู่ไป14วันเลยเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราจะไปติดเชื้อกับใครหรือเปล่าเราจะไปแพร่ใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็พยายามจะเซฟตัวเองให้มากที่สุดหลังจาก14วันก็อาจจะไปเช็คร่างกายอีกทีนึงถ้าไม่มีอาการอะไรก็จะใส่แมสต่อไปก็ขอบคุณและขอโทษทุกคนจริงๆนะคะที่เป็นห่วงทำให้ไม่สบายใจกันในหลายๆด้านเลยนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามมาอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรปกปิดแน่นอนนะคะก็พยายามจะชัดเจนให้ได้มากที่สุดเนาะเพื่อทุกๆคนนะคะขอบคุณและขอโทษทุกคนอีกครั้งค่ะ